เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยนะคะข้อ13เนี่ยเดี๋ยวพี่อ่านจดให้ฟังก่อนเนาะ Situation Ken is invited to a party at his friend's house but he can't go he says ก็คือก็แปลนะคะก็คือแปลว่าสถานการณ์นี้ก็คือเคนเนี่ยถูกได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของเพื่อนเขาแต่ว่าเขาอะไปไม่ได้เขาควรจะพูดว่าอะไรก็มาดูช้อยส์ว่ามาดูช้อยส์กันข้อแรก well maybe I can make it ผมน่าจะไปได้นะข้อ2 sorry I don't mean to keep myself busy ขอโทษนะก็คือแบบขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตัวเองยุ่งคือ keep myself busy ก็คือแบบทำให้ตัวแบบว่าทำให้ตัวเองยุ่งอะไรเงี้ยข้อ3 I love to but I need to study for my examก็คือฉันอยากไปนะแต่ฉันต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบอ่ะข้อ4 I'm very sorry for not showing up at the party คือฉันขอโทษนะที่ไม่ได้ไปงานเลี้ยงOh, that's interesting. Talk to you later. นั่นมันน่าสนใจจังเลยไว้คุยกันทีหลังนะโอเคเราก็มาดูว่าอันไหนเนี่ยใส่แล้วมันจะเข้ากับสถานการณ์ที่เขาให้มาได้ดีที่สุดอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยคือถูกได้รับเชิญไปปาร์ตี้แต่ไปไม่ได้ดังนั้นเขาควรจะพูดว่าข้อแรก Well maybe I can make it ผมน่าจะไปได้นะคืนนี้ก็ไม่น่าใช่คือจริงๆอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าเกิดไปไม่ได้แต่ดันไปรับปากว่าไปเนี่ยก็คือไม่น่าใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อนี้ก็เลยผิดก็คือไม่ใช่ข้อนี้ข้อ2 Sorry I don't mean to keep myself busy ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจทำให้ตัวเองยุ่งคืออันนี้ดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ให้มาเท่าไหร่เพราะว่าสถานการณ์ที่ได้มาคือมีคนมาเชิญคือเขาควรจะตอบว่าเขาไปได้หรือเขาไปไม่ได้แต่นี่คือบอกว่าแบบขอโทษที่ทำให้ตัวแบบว่าไม่ได้จะทำให้ตัวเองแบบว่ายุ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยดูไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่อันเนี้ยก็เลยไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องข้อ3 I love to but I need to study for my exam ก็คือฉันอยากไปนะแต่ฉันต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบอันนี้ก็โอเคเพราะว่าเขาบอกว่าเพราะในสถานการณ์นะคือเขาไม่สามารถไปได้ he can't goดังนั้นคำตอบมันก็ควรจะเป็นอะไรที่แบบว่าปฏิเสธว่าแบบว่าไปไม่ได้ก็คืออันเนี้ยคืออันนี้มันไม่ได้เป็นประโยคไม่ได้มีคำประโยคบอกว่าปฏิเสธแต่ว่าคือโดยแปลมันคือฟังแล้วก็รู้ว่าไปไม่ได้คือแบบว่าเนี่ยฉันอยากไปแต่ว่าต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบก็คือมันก็คือแปลว่าฉันแบบว่าประมาณว่า I can't go นั่นแหละข้อนี้ก็น่าจะถูกแต่เดี๋ยวไปดูข้ออื่นก่อนข้อ4 I'm very sorry for not showing up at the partyฉันขอโทษนะที่ไม่ได้ไปงานเลี้ยงอันเนี้ยมันดูเป็นคืออันเนี้ยมันดูเป็นให้ฟีลลิ่งว่างานเลี้ยงจบไปแล้วคือแบบอันเนี้ยอาจจะเป็นแบบวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยที่แบบว่า I'm sorry for not showing up at the party มันควรจะเป็นฟีลลิ่งว่างานเลี้ยงจบไปแล้วแล้วแบบว่ามาตามมาขอโทษทีหลังแต่อันเนี้ยเขายังอยู่แค่อยู่ในขั้นตอนที่ว่าแบบว่ายังไม่ได้งานปาร์ตี้เนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อนเขาแค่มาชวนเฉยๆอาจจะแบบเย็นนี้หรืออะไรเงี้ยเพราะงั้นอันเนี้ยก็ไม่น่าใช่คำตอบที่ถูกต้องส่วนข้อ5 Oh that's interesting talk to you later น่าสนใจจังเลยไว้คุยกันทีหลังนะคืออันเนี้ยก็เขาเรียกอะไรคือมันข้อเนี้ยมันเหมือนกับข้อหนึ่งที่แบบประมาณว่าเหมือนคือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไปไม่ได้เพราะงั้นถึงเขาบอกเขาน่าจะตอบในเชิงว่าเขาไปไม่ได้เขาแบบว่าอันเนี้ยก็ไปตอบเหมือนยักไม่เราไม่บอกเขาว่าแบบว่าไปได้ไม่ได้อะไรเงี้ย
ซึ่งปกติข้อสอบออนไลน์มันจะค่อนข้างตรงไปตรงมาอยู่แล้วคือแบบสมมติในชีวิตจริงเราอาจจะแบบว่าตอบไปว่าเออเดี๋ยวไว้คิดดูก่อนนะอะไรเงี้ยทั้งที่จริงเราไว้ไม่ได้แต่คืออย่างข้อสอบออนไลน์อ่ะคือต้องจำไว้ว่าคือข้อสอบมันต้องตรงไปตรงมาเพราะมันแบบว่าให้เด็กทำอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดสมมติเขาบอกไปถ้าเกิดสถานการณ์คือเขาไปไม่ได้สิ่งที่เขาตอบก็คือเขาต้องตอบว่าเขาไปไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าเออแบบว่าเดี๋ยวอาจจะไปได้นะหรือว่าเออเดี๋ยวไว้คุยกันทีหลังนะอะไรเงี้ยข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องดังนั้นคำตอบก็คือข้อ3 I would love to but I need to study for my exam ฉันอยากไปนะแต่ฉันต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบก็เดี๋ยวพี่ทวนข้อนี้ให้อีกรอบเนาะก็คือ situationKen is invited to a party at his friend's house, but he can't go. He says, ก็คือKen เนี่ยได้รับการรับเชิญไปปาร์ตี้ที่บ้านของเพื่อนเขาแต่ว่าเขาไปไม่ได้ดังนั้นเขาก็เลยพูดว่าก็จากช้อยทั้งหมดก็คือเพราะว่า he can't go คือไปไม่ได้เขาก็ต้องตอบในสิ่งที่เกี่ยวกับว่าไปไม่ได้ก็คือ I'd love to, but I need to study for my exam ก็คือฉันอยากไปแต่ฉันต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบก็คือโดยรวมคือแปลว่าไปไม่ได้นั่นเองก็คือตอบข้อ3ค่ะก็อันนี้เดี๋ยวพี่จะแทรกความรู้ให้หน่อยตรงคำว่า I would love to ก็คือdo something ก็คืออันเนี้ยมันเป็นอันที่ยอมเหมือน you had better เป็น you better อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมาจาก I would love to ก็คือ I'd love to บอกเป็นคำย่อจากอันนี้ซึ่งมันจะไปเอาใช้เวลาสมมติว่ามีคนชวนเราไปทำอะไรสักอย่างแล้วเราต้องการแสดงว่าอะไรเราต้องการแสดงว่าเราอยากทำก็คือใช่อย่างเช่นนะคะก็คือWould you like to join me for dinner? ก็คือคุณอยากจะไปรับประทานอาหารเย็นกับฉันไหมอันนี้ A ตอบถามนะ B ก็อาจจะตอบว่า Oh I would love to I love to ก็คืออันเนี้ยคืออันเนี้ยที่พี่วงเล็บไว้ก็คือว่ามันเป็นแบบว่าไม่ต้องใส่ก็ได้คืออันเนี้ยอาจจะไม่ต้องตอบยาวแบบ I love to join you for dinner คือตอบแค่ว่า I love to ก็คนเข้าใจแล้วว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้คือแบบว่าฉันอยากไปจังอะไรเงี้ยแบบว่าฉันอยากไปแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอันที่ค่อนข้างไม่ค่อยทางการเท่าไหร่เวลาตอบถ้าเกิดบางทีถ้าเกิดเขาจะตอบให้เป็น formal สมมติเราคุยกับคนที่แบบว่าไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยแบบว่าแบบอาจจะคุยกับแบบคนที่ยังเขาเรียกอาจจะคุยกับคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแบบแต่ว่า yes sure แต่โอ้แน่นอนหรือว่า that would be great ใช่แต่ว่าสมมติถ้าเนี่ยสนิทกันแบบว่าเพื่อนมาชวนมาเนี่ยไปกินข้าวที่บ้านฉันไหมก็แบบอุ้ยฉันอยากไปจังอะไรเงี้ยแบบโอ้ I love to อะไรอย่างนี้แต่อย่างอันเมื่อกี้ก็คือใช้ในเชิงว่าอย่างข้อเนี้ยใช้ในเชิงแสดงว่าฉันอยากไปแต่ว่าไปไม่ได้ก็คือแบบโอ้ I love to but I need to study for my exam ฉันอยากไปนะแต่ว่าฉันต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบนะก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการใช้ I love to do something ก็คือ I would love to do something นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ